ยุคนี้นะคะดิจิทัลกำลังบูมจริงๆค่ะแม้กระทั่งวิทยุนะคะยังพัฒนาตัวเองไปสู่เรื่องของออนไลน์แล้วก็ดิจิทัลเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าจะมีข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาอัปเดตแล้วก็เอาใจโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเพราะว่าเป็นโรงแรมนะคะที่มีการตกแต่งเอาใจเด็กๆแล้วก็มีสไตล์แบบโปเกมอนเข้ามาผสมด้วยค่ะเพราะว่าเล็งเห็นว่าเด็กๆนะคะก็เป็นลูกค้าเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโรงแรมเพนนินซูล่าโตเกียวจึงขอสร้างจุดดึงดูดใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเด็กๆค่ะโดยเฉพาะนะคะด้วยการจัดธีมโรงแรมอิงมาจากการ์ตูนเรื่องดังอย่างโปเกมอนค่ะงานนี้โรงแรมสุดหรูแห่งนี้นะคะก็ได้รับการร่วมมือพิเศษจากเดอะโปเกมอนคอมพานีมาช่วยกันออกแบบสร้างสรรค์ความสนุกสนานค่ะให้กับแขกตัวน้อยนะคะได้มีความสุขในการเข้าพักโรงแรมแบบไม่เหมือนใครในโลกนี้เลยค่ะโดยจุดกำเนิดของไอเดียนี้นะคะเริ่มมาจากการสังเกตเห็นว่าลูกค้าเด็กๆนั้นมักจะมีอาการเบื่อค่ะแล้วก็งองแงที่ต้องมาพักในสภาพแวดล้อมที่หรูหราไฮโซของโรงแรมนะคะอาจจะทำให้เด็กๆรู้สึกเครียดแล้วก็อึดอัดได้ค่ะทางโรงแรมก็เลยคิดแผนในการสร้างความสนุกสนานที่เรียกว่า Pokemon Hotel Adventure The Power of 10ขึ้นค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะทำให้เด็กๆนั้นมีความสุขตลอดการเข้าพักค่ะโดยแขกทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปก็จะได้รับหมวกปิกาจูนะคะตุ๊กตาปิกาจูเวอร์ชั่นพิเศษสวมชุดพนักงานโรงแรม2ตัวค่ะแล้วก็พกบอลนะคะเพื่อเสริมสร้างจินตนาการว่าทุกคนกำลังเข้าสู่การผจญภัยในโลกของโปเกมอนโดยมีภารกิจนะคะให้ออกตามล่าหาเหล่าสัตว์ประหลาดโปเกมอนที่หายไปในโรงแรมทุกคนก็จะได้สวมบทบาทเป็นนักสืบคอยแกะรอยที่ทิ้งเอาไว้โดยจะได้รับเปาะแสต่างๆนะคะตั้งแต่เริ่มเข้ามาเช็คอินเลยค่ะโดยพนักงานจะมอบอุปกรณ์ในการเล่นเกมนี้ให้แล้วก็สามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ทันทีตามจุดต่างๆของโรงแรมค่ะซึ่งหากทำสำเร็จก็จะสามารถเข้าไปยังห้องลับของโรงแรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้โดยมีรายงานนะคะว่าทางโรงแรมทุ่มทุนไม่น้อยในการติดตั้งเทคนิคพิเศษเพื่อสร้างภาพดิจิทัลขึ้นมาในจุดต่างๆแล้วก็ให้ลูกค้าได้สนุกสนานเหมือนอยู่ในโลกของการ์ตูนและเมื่อทำภารกิจสำเร็จค่ะลูกค้าก็จะได้ตุ๊กตาพิเศษเป็นของรางวัลด้วยนะคะโดยทางคอนทอนสันผู้จัดการโรงแรมเพนนินซูล่าโตเกียวก็เปิดเผยว่าเขาได้ร่วมมือกับแบรนด์ดังต่างๆของญี่ปุ่นในการพัฒนาโรงแรมแล้วก็สร้างกิจกรรมใหม่ๆให้กับแขกที่มาพักซึ่งมันก็ต้องเป็นไอเดียที่แปลกแล้วก็ใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำกับใครในธุรกิจโรงแรมด้วยค่ะตอนนี้นะคะทางโรงแรมก็ได้รับการจองห้องพักเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มลูกค้าแบบครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ผู้คนนะคะที่เติบโตมากับการ์ตูนโปเกมอนที่โด่งดังมากว่า20ปีก็มีความสุขไปกับกิจกรรมนี้ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่เด็กๆที่สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็มีความสุขกับกิจกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีลูกค้าผู้ใหญ่ที่จองแพ็กเกจนี้นะคะโดยที่ไม่มีเด็กมาพักก็มีมาเช่นเดียวกันด้วยค่ะส่วนราคาของแพ็กเกจโปเกมอนโฮเทลAdventure The Power of 10 Experience เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพักค่ะที่ลูกค้าเริ่มเข้ามานะคะจองก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 เยนต่อคืนหรือว่าอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างความสุขให้กับเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวค่ะเห็นแบบนี้ก็อยากจะไปพักดูบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเวลาของทริปแล้วก็ไฮโซแฮปปิ้งหมดลงอีกแล้วค่ะสามารถมาอัปเดตเรื่องราวนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ทริปลากันไปก่อนสวัสดีค่ะตาเท่าถามมีโรงแรมอีคิวซังไหมผมโตไปอีคิวซังกับเดลิมอนจากแค่นี้แหละแล้วถัดมาก็นี่เลยอาริบีไหมโอเคเดี๋ยวเบรกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมากับทวิชชั่นอัปเดตค่ะ